สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยในเช้าวันหยุดแบบนี้วันหยุดสบายๆครับเป็นวันพักผ่อนของทุกคนเราพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการเรียนรู้นั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียวอยู่ที่ว่าเรานั้นจะขวนขวายและเรียนรู้กันมากขนาดไหนนั่นเองและรายการของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้เป็นช่องทางของการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم
คิดกันว่าเราน่าจะทำในเรื่องกิจกรรมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็ที่นี่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นการใช้พี่น้องมุสลิมเป็นหลักในการมาบริการที่สำคัญเลยที่สุดก็คือในเรื่องของการทำครัวเขาน้ำค้างโมเดลวิถีคนในชุมชนสู่แม่กำปองนาทวีคาเฟ่กลางป่าจังหวัดสงขลาแม่กำปองนาทวีเป็นร้านกาแฟเล็กๆในป่าใหญ่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อสร้างเป็นแหล่งพักผ่อนบริการนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นการสร้างงานให้กับเยาวชนและชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเองชุมชนที่นี่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสงบท่ามกลางความเป็นธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาทำให้ล้อมรอบไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดรวมทั้งต้นน้ำลำธารก็จุดเริ่มต้นของเขาน้ำค้างโมเดลแรกๆเลยนะครับผมก็เริ่มจากการปลูกผักครับมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในพื้นที่ของหมู่หนึ่งของเขาน้ำค้างที่นี่ครับผมมีการปลูกผักมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ชื่อว่าเขาน้ำค้างโมเดลครับในช่วงเริ่มแรกก็มีการปลูกผักแต่การปลูกผักก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของศัตรูพืชที่ทำให้รายได้ไม่คงที่แล้วก็แน่นอนครับผมซึ่งรายได้อาจจะไม่พอในบางช่วงก็เลยมีความคิดที่จะต่อยอดเริ่มว่าจะทำแนวทางไหนที่จะทำให้รายได้ของคนในชุมชนมีเพิ่มขึ้นมีการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มน้องๆที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ครับผมก็มีการคิดกันว่าเราน่าจะทำในเรื่องกิจกรรมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็ในรูปแบบในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่เรามีจากผักจากสิ่งที่เรามีในเรื่องของอากาศในเรื่องของแม่น้ำในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็เลยทำในรูปแบบของเป็นการสร้างการขายบริการในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยครับผมได้มาประกอบอาชีพได้มีรายได้ที่มั่นคงได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถเอาไปจุนเจือเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมปัจจุบันการปลูกผักก็ยังมีครับผมยังดำเนินกิจกรรมอยู่ไปตามปกติครับผมไม่ว่าจะเป็นของชาวบ้านของชาวบ้านจากการจำหน่ายทั่วไปก็มาจำหน่ายให้กับวิสาหกิจแทนที่จะเอามาปรุงให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการครับผมก็ส่วนใหญ่สินค้าที่ให้มาจำหน่ายได้ก็คือหลักๆก็จะเป็นสินค้าทางการเกษตรสินค้าที่ทำขึ้นมาเองก็คืออยากจะให้เป็นสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากในพื้นที่ไม่ได้เป็นสินค้าที่ไปรับต่อหรือต่อยอดมาจากที่อื่นก็มีการมาจำหน่ายมีการจำหน่ายแบบกล้วยชาบขนมเจาะหูเครื่องจัดสารพวกนี้ครับก็มาจำหน่ายก็จะเป็นช่วงวันหยุดวันหยุดก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัดพวกนี้ครับผมก็จะมีลูกค้าค่อนข้างที่จะพอที่จะได้จับจ่ายใช้สอยครับโซนหลักๆก็จะมีอยู่3ส่วนครับผมแต่โซนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นโซนที่อยู่ในน้ำที่เป็นโต๊ะที่วางในน้ำครับผมก็เป็นโซนแช่เท้าแช่เท้าก็ตรงนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือมีปลาดอดเท้าตัวนี้โซนที่2ก็จะเป็นในส่วนของพื้นราบพื้นราบโดยทั่วไปก็จะมีการตั้งโต๊ะเป็นลำดับแล้วก็ส่วนในโซนที่3ก็จะเป็นอาคารคือยกพื้นก็เป็นการออกแบบเพื่อที่จะให้อิงกับธรรมชาติก็จะพยายามใช้วัตถุที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบจางใบเหลงไม้พวกนี้ครับผมก็จะเป็นไม้
ที่เราได้มาจากชุมชนก็ไปซื้อจากชุมชนเนี่ยครับผมส่วนหนึ่งที่มาทำงานอยู่ที่นี่ก็อันดับแรกเลยก็จะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจก่อนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ก็มาทำงานที่นี่เป็นลูกหลานที่อยู่ในที่นี่เด็กๆที่มาทำงานระหว่างเรียนเป็นเด็กที่หารายได้เพื่อส่งเสียตัวเองเรียนนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็เป็นน้องๆเยาวชนก็ตั้งแต่ม.ต้นจนถึงม.ปลายแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาต่ออีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ก็มีที่นี่ได้ให้โอกาสในเรื่องของการสอนวิชาชีพแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาทักษะและก็ฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมสามารถที่จะใช้บริการได้เพราะว่ากลุ่มหลักๆของเราโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็พี่น้องมุสลิมจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนไทยพุทธคนจีนคนมุสลิมในมาเลเซียครับผมก็จะออกมาใช้บริการก็ที่นี่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นการใช้พี่น้องมุสลิมเป็นหลักในการมาบริการในการมาทำครัวที่สำคัญเลยที่สุดก็คือในเรื่องของการทำครัวที่จะต้องใช้พี่น้องมุสลิมแต่ในส่วนของการสืบการล้างอะไรพวกนี้ก็จะมีพี่น้องที่เป็นไทยพุทธมามีส่วนร่วมก็อยากให้ที่นี่เป็นหมุดหนึ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการที่จะให้พี่น้องเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่อยู่ต่างถิ่นได้ผ่านมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมชุมชนเป็นการอุดหนุนชุมชนสร้างรายได้ให้เกิดภายในชุมชนให้เกิดอาชีพให้เด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีงานทำหรือว่ามีงานทำแล้วแต่อาจจะไม่ต้องเดินทางไปที่อื่นก็ได้แบบว่าได้ทำงานต่อเป็นการส่งเสริมจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ในสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของธรรมชาติก็จะมีในส่วนของอุโมงค์ประวัติศาสตร์มีในส่วนของน้ำตกที่มาที่นี่แล้วก็จะได้ผลพลอยได้ไปอีกหลายที่ครับผมนอกจากจะได้ดื่มด่ำกาแฟและของทานเล่นแสนอร่อยแล้วระหว่างทางก็ยังได้ชื่นชมกับธรรมชาติและที่นี่มีจุดบริการขายของฝากด้วยเช่นกันเขาน้ำค้างโมเดลแม่กำปองนาทวีเน้นวัตถุดิบที่ฮาลาลพืชผักผลไม้มาจากผลผลิตภายในชุมชนมีอาหารพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีธรรมชาติของเขาน้ำค้างแห่งนี้กับเขาน้ำค้างโมเดลจังหวัดสงขลาท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสื่อมวลชนถือว่ามีความสำคัญกับสังคมมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ครับที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับถึงภารกิจการงานนะทางในโซนจังหวัดภาคใต้ว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมสังคมตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้นะครับคุณวุฒิหมัดอาดัมอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามอันฮัมดุลิลละห์ครับครับผมฮะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของสื่อมวลชนนั่นเองอยากให้ท่านพูดถึงก่อนนะครับว่าที่มาของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้เนี่ยนะครับมีที่มายังไงบ้างครับครับขอบคุณครับขอบคุณทางอาจารย์สมานงามขนงนะครับและก็วิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภานะครับที่ให้โอกาสกับสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้2558นะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นผมพูดเป็นอดัมนะครับได้รับมอบภารกิจจากท่านนายกสมาคมคือคุณอนันต์จันทรัตน์และก็กรรมการบริหารสมาคมนะครับกับคำถามนะครับในภารกิจของสมาคมที่มาของสมาคมนะครับของสื่อมวลชนภาคใต้258นะครับก็เป็นการรวมตัวนะครับเป็นการรวมตัวของบรรดาสื่อเล็กๆสื่อท้องถิ่นสื่อภูมิภาคอย่างพวกเรานะครับเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือกันนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตการทำมาหากินในเรื่องของ
วิชาชีพของสื่อมวลชนเล็กๆนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสื่อมวลชนหลักนะครับที่ผ่านมาเมื่อปี2558นะครับที่ใช้ชื่อว่าสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้2558เมื่อปี2558นะครับก็เป็นการรวบตัวกันได้ปรึกษาหารือกันในวิชาชีพของการทำข่าวเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงนะเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุนะครับสื่อวิทยุนะครับแล้วก็จะเป็นสื่อโทรทัศน์ด้วยนะครับเป็นสื่อท้องถิ่นที่เรามาปรึกษาหรือเรื่องของในวิชาชีพการนำเสนอบอกเล่าเรื่องราวจากพี่น้องนะครับของคนท้องถิ่นจริงๆเนี่ยนะครับให้ได้รับความสนใจในภาคประชาชนภาคมหาชนในระดับท้องถิ่นเล็กๆครับครับผมฮะก็น่าสนใจนะฮะคราวนี้เอาละครับเมื่อเราพูดถึงภาคใต้เนี่ยนะครับมันครอบคลุมมากมายหลายจังหวัดแต่นี้ในส่วนของสื่อมวลชนนะที่เราตั้งขึ้นมานะครับในสื่อมวลชนภาคใต้2558เนี่ยเราครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนกี่จังหวัดครับ14จังหวัดภาคใต้นะครับ14จังหวัดภาคใต้เป็นหลักเลยครับตั้งแต่ชุมพรโน่นเลยครับยันไปถึงนราธิวาสนะครับนั่นคือเป็นหลักแต่ช่วงหลังที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบหรือว่ากรุงเทพหรือว่าในส่วนของภาคอื่นก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับการเป็นสมาชิกกับการเป็นสมาชิกครอบครัวของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้258ด้วยครับครับผมในภารกิจการรวมตัวกันของสื่อมวลชนน่าสนใจนะที่ท่านพูดบอกว่าเป็นสื่อท้องถิ่นนะในระดับอาจจะเป็นสื่อทั่วไปไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าจะมีการรวมตัวกันเป้าหมายเพื่อสังคมเนี่ยนี่ภารกิจหลักของสมาคมเป็นไงครับที่ผ่านมาเป็นไงครับภารกิจของที่สมาคมนะครับก็จะเป็นเซ็นเตอร์นะครับเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าในภารกิจของการทำข่าวนะครับการทำข่าวการทำข่าวให้เป็นที่สอดรับกับจิตวิญญาณนะครับของการเป็นผู้สื่อมวลชนสื่อมวลชนนะครับเพื่อที่จะได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นการทำความจริงให้ปรากฏในเรื่องเล็กๆเราคนเล็กๆจะทำกันอย่างไรนะครับในเมื่อเราเป็นสื่อเล็กๆคนเล็กๆด้วยเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่จะต้องรวมตัวกันที่จะส่งต่อข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือจะเป็นสื่อวิทยุนะครับหรือจะเป็นสื่อโทรทัศน์และโดยเฉพาะณขณะนี้นะครับซึ่งเป็นยุคที่ผมพวกเรานะครับก็กับยุคดิจิทัลออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์ยุคดิจิทัลเข้ามานี่นะครับก็ทำให้พวกเรามีโอกาสมากทีเดียวนะครับคุณสมานครับอาจารย์สมานครับเป็นโอกาสของสื่อเล็กๆที่จะได้นำเสนอเรื่องราวเล็กๆเนี่ยนะครับให้มันเกิดเป็นที่สนใจให้เกิด impact ให้ได้รับความสนใจในส่วนของสื่อหลักนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นในเรื่องของน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้ำท่วมภาคใต้นะครับหรือว่าน้ำท่วมหัดใหญ่พวกเราอยู่กับพื้นที่จริงๆนะครับอยู่กับพื้นที่จริงๆถ้าเราเป็นเมื่ออย่างเมื่อก่อนเนี่ยกับการที่จะนำเสนอให้เป็นที่สนใจอย่างมากมายเนี่ยก็คงจะยากแต่เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลในยุคทุกวันนี้เราใช้หลักการรวมตัวและก็เราจะแชร์กันและกันแชร์ข้อมูลแชร์ภาพแชร์ข่าวนะครับก็จะเกิดภาวะ impact ทำให้ในส่วนที่รับผิดชอบก็รับทราบถึงข้อเท็จจริงหรือว่าในส่วนของแม้แต่สื่อส่วนกลางก็หรือว่าจะเป็นสื่อหลักก็ตามแต่นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในวิชาชีพเดียวกันครับคุณสมานครับครับผมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอย่างที่ท่านได้พูดถึงสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันที่เราคุยกันเนี่ยนะครับหรืออาจจะย้อนหลังไปนิดหน่อยเนี่ยสถานการณ์ทางภาคใต้ก็น้ำท่วมอยู่ตอนนี้เราได้มีน้ำท่วมครับเข้าไปฮะเราได้มีโอกาสเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะให้มีการระมัดระวังหรือแม้แต่การระดมทุนการช่วยเหลือเราได้มีโอกาสตรงนั้นไหมครับกับการระดมทุนนะครับอันนี้เราจะไปสนับสนุนคือเราจะไม่ทำเป็นตัวหลักนะครับในตรงนี้จะเข้าไปดูองค์กรต่างๆที่เขาทำภารกิจทางด้านนี้อยู่แล้วระดมทุนในการช่วยเหลือนะครับจากผู้มีจิตศรัทธานะครับเราก็จะไปอาสาทำตัวเป็นสื่อมวลชนที่จะประสานประชาสัมพันธ์เรื่องราวกิจกรรมขององค์กรเหล่านั้นประชาสังคมเหล่านั้นนะครับที่เขาอาสาตัวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับบริจาคและก็ไปช่วยเหลือพี่น้องให้ถึงที่เราจะ
ทำงานในฐานะสื่อมวลชนเป็นหลักครับอืมครับผมถือว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญนะครับ ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะเป็นกิจกรรมสนับสนุนสังคมที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอันนี้การรวมตัวของสื่อมวลชนภาคใต้2558เนี่ยเรามีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดไหมครับว่าเอ๊ะคุณต้องเป็นสื่อประเภทนี้อย่างนี้นะถึงจะมาเป็นสมาชิกเราได้เรามีเงื่อนไขอะไรยังไงไหมครับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากนะครับขอมีวิชาชีพมีจิตอาสาที่จะทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นที่เป็นอาชีพอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าจะเป็นสื่อวิทยุหรือจะเป็นโทรทัศน์นะครับหรือแม้แต่ทุกวันนี้นะครับที่ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้นี่นะครับที่จะเป็นสื่อได้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยครับก็ยินดีที่จะรับเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับและก็ทางสมาคมพร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในการเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพอาชีพสื่อมวลชนที่รับผิดชอบในการส่งข่าวสารต่อสังคมเป็นข่าวสารที่ถูกต้องจะมีการจัดการอย่างไรให้เป็นข่าวที่ถูกต้องจะมีการจัดการอย่างไรให้ข่าวเนี่ยน่าสนใจกับแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ในทุกวันนี้ครับนี่คือในส่วนของสมาคมที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับครับผมฮะตรงนี้น่าสนใจตรงที่ท่านได้พูดถึงว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้เป็นสื่อมืออาชีพนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้พูดง่ายๆว่าสื่อมวลชนเนี่ยใครก็เป็นได้อย่างที่ท่านได้พูดถึงแต่นี่การควบคุมนะจะมาการควบคุมในการนำเสนออันเนี้ยเป็นหัวใจนะของสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นมองว่าสื่อมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นตัวกำลังหลักสำคัญไหมครับในการที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมในทุกวันนี้ครับเราสำนึกอย่างนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าสมาชิกทุกคนนะครับเราจะกระตุกกระตุ้นแล้วก็จะเตือนไปแม้ว่าเราจะเป็นคนตัวเล็กๆและก็สื่อเล็กๆก็ตามแต่นะครับแต่เครื่องมือมันอำนวยความสะดวกมากๆเลยในขณะนี้กับเราคิดในการเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเราสื่อจากสื่อเล็กๆนี่แหละนะครับเรากระตุกกระตุ้นกันไปและก็ให้เรามีความเชื่อว่าเรามีความสำนึกว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องชาร์จและพร้อมที่จะทำงานในเชิงรุกนะครับนำเสนอและก็แชร์ข้อมูลกันต่อไปนะครับไม่ใช่จู่ๆก็แชร์เลยไม่มีอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะปรึกษาหารือกันและโดยเฉพาะกับการที่มีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมานะครับสื่อชุมชนสื่อบ้านๆที่เขามีจิตอาสานะครับที่เขาจิตอาสาที่ต้องการจะนำเสนอสื่อจากบ้านของเขาชุมชนของเขานะครับเราก็เข้าไปให้คำแนะนำและก็เชิญชวนให้เขาเข้ามาเป็นสมาชิกของสื่อมวลชนภาคใต้258เพื่อที่จะเราได้ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการเป็นสื่ออาชีพได้อย่างไรครับครับผมฮะอย่างที่ท่านได้พูดถึงเมื่อนับเวลา2558มาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณสัก7ปีนะครับเพราะนั้นก็คงเดินหน้ามาเรื่อยๆเริ่มเติบโตวางแผนในอนาคตไหมครับว่าต่อไปเราควรจะมีระบบการจัดการในกระบวนการของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้อย่างไรครับครับขอบคุณมากครับในประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันนะครับโดยนายกอนันต์จันทรัตน์นะครับและก็กรรมการบริหารสมาคมเราก็ได้วางแผนอนาคตและก็หน้าปัจจุบันด้วยนะครับอนาคตก็คือเราทำงานเพื่อสังคมนะครับทำงานในภาคสังคมหน้าที่สื่อมวลชนพวกเราไม่มีเงินเด้าเงินเดือนกันจิตอาสางานนี้คืองานจิตอาสานะครับพองานจิตอาสาปั๊บเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมในหน้าที่สื่อมวลชนและก็ปากท้องของตัวเองและครอบครัวต้องไปให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สังคมเราได้ขับเคลื่อนสังคมด้วยกับในอนาคตหรือณปัจจุบันนี่นะครับเราให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านของสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์นะครับก็ได้เตรียมการที่จะปลุกปั้นในส่วนของสื่อชุมชนนะครับสื่อชุมชนสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนเลยสื่อบ้านๆเลยนะครับที่เขามีจิตอาสาเอาตัวหนึ่งเดียวเขามีจิตอาสาก่อนอาสาที่จะเป็นสื่อมวลชนนะครับเราก็เปิดที่เราจะเข้าไปชาร์จโดยการประสานงานจากสื่อชุมชนหรือว่าสื่อท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆนะครับที่จะเริ่มกันในโครงการ50-100นะครับแล้วก็เราจะให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็นสื่อมืออาชีพในเรื่องของสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มซึ่งมีบุคลิกก็จะต่างกันไม่ว่าจะเป็นสื่อ YouTube สื่อ Facebook สื่อ LINE อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีบุคลิกต่างกันนี่เราจะให้ความรู้ความเข้าใจโดยก็มีการประสานกับในส่วนของทางสถาบันการศึกษา
นะครับในพื้นที่ด้วยนะครับในทางวิชาการอาจจะเป็นสถาบันทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ก็เราจะทำงานร่วมกันกันในปัจจุบันและอนาคตครับเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมครับครับผมฮะก็จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปนั่นเองนะเพื่อความก้าวหน้าแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมเอาละครับในช่วงนี้อยากให้ในส่วนงานของคุณวุฒิเองเนี่ยนะครับที่ทำสื่อตอนนี้อาจจะมีไลฟ์สดหรืออะไรยังไงก็ตามเหิดเกิดถ้าพี่น้องประชาชนคนชมรายการอยากจะติดตามมีทุกวันไหนยังไงเชิญฮะครับในส่วนของสื่อไลฟ์ในขณะนี้โดยสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้258นะครับภายใต้แบรนด์ของหนังสือพิมพ์มติไทยนะครับที่Facebook หนังสือพิมพ์มติไทยเข้าไปนะครับเราจะมีการไลฟ์สดกันสัปดาห์ละ4วันนะครับคือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันอังคารวันพฤหัสนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับจนถึงบ่ายสามโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับครั้งละคลิปละ2ชั่วโมงนั่นคือในส่วนของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้2558นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของที่พวกเราเป็นผมเป็นผู้ร่วมผลิตรายการอิสระนะครับในภาคพลเมืองของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับครับรายการที่นี่บ้านเราครับรายการที่นี่บ้านเราซึ่งไทย PBS ให้โอกาสกับคนตัวเล็กๆสื่อเล็กๆนะครับได้ทำงานร่วมกันด้วยรายการที่นี่บ้านเราก็จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับของดีชุมชนของดีท้องถิ่นนะครับไปยังสื่อสาธารณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากขอบคุณนะครับโทรทัศน์รัฐสภาที่จะใช้บริการในส่วนของสื่อท้องถิ่นสื่อเล็กๆสื่อชุมชนสมาคมสื่อท้องถิ่นในนามของสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้258ด้วยความยินดีครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมฮะเราได้ข้อมูลนะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากการเคลื่อนไหวหรือว่าจากการทำงานของคณะสื่อมวลชนภาคใต้2558วันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณวุฒิมัดอดัมผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้เป็นอย่างสูงนะครับสลามอะไรกุมครับอะไรกุมสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับทุกวันนี้เรามักจะหลงลืมกันเรื่องสุขภาพและเวลาว่างของเราช่วงเวลาว่างที่เรามีอยู่มากกว่าผู้อื่นเรากลับทำสิ่งที่ไร้สาระหมดเวลาไปกับการละเล่นซึ่งเราไม่สามารถเรียกเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาได้ในวัยที่เราเป็นหนุ่มสาวใช้ร่างกายซึ่งการกระทำของเราโดยไม่ได้คิดเลยว่าร่างกายของเรานั้นจะต้องแก่ชราลงไปเราควรที่จะต้องคิดถึงการทำประโยชน์ให้กับศาสนาและสังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสองความโปรดปรานเนี้ยมะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักเพิกเฉยหลงลืมได้แก่สุขภาพร่างกายและเวลาว่างบันทึกโดยบุคอรี